วัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทำเอาทีมงานหลายๆคนใจหายใจคว่ำไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเมื่ออยู่ๆพระเอกกล้ามโตอย่างไนกี้นิติโดนเกิดอาการเป็นลมล้มทรุดลงไประหว่างถ่ายทำละครสะพายไร้สัตดีนาโดยที่ฉากจักรจันแอบร้องเพลงบนเวทีแล้วไนกี้บังเอิญเข้ามาเห็นต่อว่าทำให้จักรจันตกใจผลักตกเวทีซึ่งฉากนั้นเองไนกี้ต้องเอาตัวเข้ามารับไว้จึงทำให้จักรจันล้มทับบริเวณหน้าอกส่งผลให้ไนกี้เกิดอาการเจ็บบริเวณหน้าอกล้มซุกกลางกองจนทีมงานต้องหาเก้าอี้มาให้นั่งรีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยทางพระเอกหนุ่มเปิดใจว่าก่อนหน้านี้มีอาการอ่อนล้าเพราะว่าถ่ายละครติดต่อกันมาทั้งสัปดาห์แล้วเมื่อวานต้องเข้าฉากบู๊ในละครอีกเรื่องนึงบวกกับวันนี้ต้องถ่ายทำกลางแดดนานนับหลายชั่วโมงก็เลยทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าอกเป็นลมหน้ามืดซึ่งหลังจากนี้ไนกี้จะไปพบแพทย์เพื่อเอ็กซเรย์โดยละเอียดซึ่งก่อนหน้านี้พระเอกคนดังเคยมีอาการเจ็บหน้าอกในกองถ่ายมาแล้วครั้งนึงแต่ก็ไม่มีอาการผิดปกติเพียงแค่ทานยาเท่านั้นก็ขอฝากติดตามผลงานและช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ